ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคนไทยเราเองได้ประสบปัญหากับมลภาวะทางอากาศพิษภัยจากฝุ่นจิ๋วหรือฝุ่น PM 2.5 เนี่ยที่มาจากการเผาไหม้เผาขยะหรือเกิดไฟป่าก็ตามนะครับนักวิจัยค้นพบว่าฝุ่นพิษเหล่านี้มีอนุภาคของพวกไฮโดรคาร์บอนไดออกซินไมโครพลาสติกและก็โลหะหนักปนเปื้อนอยู่เป็นจำนวนมากด้วยดังนั้นเมื่อมันฟุ้งขึ้นมาในบรรยากาศแล้วเราสูดเข้าไปหรือเราสัมผัสเข้าไปครับก็มีผลกับสุขภาพของเราโดยตรงทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวเบื้องต้นอาจจะแค่รู้สึกระคายเคืองแสบจมูกคันผิวผิวแห้งแต่ในระยะยาวรู้ไหมครับพิษเหล่านี้เมื่อมันแทรกซึมเข้าไปสู่กระแสเลือดเราแล้วนะครับเพิ่มความเสี่ยงเส้นเลือดตีบที่หัวใจแล้วก็สมองเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานเพิ่มความเสี่ยงโรคภูมิแพ้แพ้ภูมิตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดผู้ที่ตั้งครรภ์อยู่หรือมีบุตรอยู่นะครับมันสามารถผ่านเส้นเลือดของคุณแม่นะครับถ่ายทอดไปยังเด็กแล้วก็มีผลต่อการพัฒนาของเด็กด้วยน่ากลัวมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับต่อให้พิษภัยของฝุ่นเหล่านี้มันจางลงมันบางลงเพราะว่าเราหมดฤดูฝุ่นเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตามแต่ของเสียสารพิษที่ยังตกค้างอยู่อาจจะยังทำอันตรายกับร่างกายคุณได้ต่อเนื่องถ้าเป็นไปได้นะครับลองสำรวจตัวเองดูว่าเรายังแข็งแรงเหมือนเดิมไหมยังสดชื่นเหมือนเดิมไหมถ้ารู้สึกถึงความผิดปกติในร่างกายประเด็นใดประเด็นหนึ่งก็ตามลองเข้ามาตรวจกับหมอดูนะครับในแง่ของการแพทย์บูรณาการเรามีวิธีการตรวจสอบการบาดเจ็บของเซลล์จากอนุมูลอิสระต่างๆมีวิธีการตรวจสอบของการตกค้างของสารพิษในร่างกายทั้งในเลือดในปัสสาวะโลหะหนักไมโครพลาสติกสิ่งเหล่านี้เทคโนโลยีทางการแพทย์ตอบโจทย์ได้หมดแล้วแล้วยังนำไปสู่การรักษาการแก้ไขที่ต้นตอต้นเหตุได้ด้วยว่านอกจากการป้องกันไม่รับพิษเพิ่มพิษที่มีอยู่ในตัวเนี่ยเราจะขับออกได้อย่างไรเทคนิคทางการแพทย์มีหลากหลายนะครับตั้งแต่การใช้โภชนาการบำบัดการใช้สารต้านอนุมูลอิสระการใช้พืชผักใบเขียวต่างๆการใช้อาหารที่เป็นพวกกลุ่มกากใยไฟเบอร์มีงานวิจัยสนับสนุนชัดเจนว่าเพิ่มขีดความสามารถให้ร่างกายของคนไข้เนี่ยขับพิษต่างๆเหล่านี้ออกได้ดีขึ้นในบางรายที่มีการสะสมของสารพิษไว้เยอะมากแต่ร่างกายเขาอ่อนแอลงจนความสามารถในการเอาพิษออกน้อยลงก็จำเป็นที่ต้องมีตัวช่วยเพิ่มขึ้นมากกว่าที่หมอพูดถึงอาจจะต้องเข้ามาบำบัดมารักษาที่คลินิกโปรแกรมการดีท็อกซ์หรือว่าการรักษาที่คลินิกเนี่ยเรามองถึงการดูแลแบบเป็นระบบว่าจะทำอย่างไรให้ร่างกายเขาขับออกได้ดีขึ้นตั้งแต่การกระตุ้นการไหลเวียนน้ำเหลืองเติมโภชนาการเพื่อสนับสนุนการทำงานของตับของไตให้ดีท็อกซ์ออกได้ดีขึ้นและถ้าเกิดผลการตรวจมีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วครับว่าร่างกายของเรานะมีโลหะหนักสูงมากมีอนุมูลอิสระสูงมากก็ถือว่าเป็นข้อบ่งชี้ครับที่จะได้รับการบำบัดที่เรียกว่า chelation therapy ซึ่งเราจะใช้กรดอะมิโนนะครับบริหารเข้าไปเป็นเหมือนแม่เหล็กคอยดูดพวกสารพิษเหล่านี้ออกจากร่างกายเราได้ด้วยนะครับรวมไปถึงเมื่ออวัยวะที่มีการบาดเจ็บเนี่ยเราก็สามารถเติมพวกวิตามินเติมกรดอะมิโนเติมเปปไทด์หรือโกรทแฟกเตอร์เข้าไปซ่อมแซมจุดที่บาดเจ็บจากอนุภาคฝุ่นที่ทำลายร่างกายเราได้ด้วยครับ